ตั้งแต่เราเรียนเราชาเลนจ์ตัวเองตลอดกับการงานประกวดทำออกมาก็กลายเป็นเหมือนแบบชุดรีไซเคิลวันวิทยาศาสตร์แล้วเรารู้สึกว่าไอชุดนั้นคือเราแน่นอนที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะเหมือนทำชุดเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ใส่ได้ถ้าสมมติเป็นคนอื่นเราก็คงอาจจะชั่งใจนี่คือสิ่งที่เราแบบคิดอย่างเดียวเลยเพราะเราเชื่อว่าเราจะทำให้มันไม่ผิดหวังนอกจากชุดแล้วว่ามันอินสปายให้กับคนได้เราดีใจมากที่น้องอ่ะรักชุดเราอาริฟเจ๊หวางแฟชั่นดีไซเนอร์อีก10 20 30 100 ปีข้างหน้ากลับมาชุดนี้ก็ทำเลยจะไม่มีวันตาย